ว้าวพี่มีเขาตอนที่พี่อายุ30แต่พี่ว่าพี่มีลูกในวันที่พี่พร้อมอ่ะเคยบอกเขาว่าขออย่างนึงว่าถ้าจะมีจริงจังระดับว่าถ้าถึงขนาดจะให้เขาแฟนอ่ะขอให้อยู่เรียนแบบศึกษาในระดับมหาลัยก่อนเพราะว่าต้องพอที่จะแยกแยะออกว่าคนนี้มาดีมาไม่ดีมายังไงพูดง่ายคือคุณแหลไม่แหลอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะข่าวสดจุดเกิดเหตุว้าววันนี้เราจะไปเปิดวาร์ปน้องโนอาลูกชายสุดหล่อของนักแสดงสาวต้อมณหาไทยที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษหล่อดีกรีเลิศโปรไฟล์ไม่ธรรมดาแบบนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้หัวใจว่างหรือเปล่า wow. แล้วคุณแม่จะดันลูกชายเข้าวงการหรือไม่ไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อมณหาไทยศิตรานะคะวันนี้นะคะพี่ต้อมก็อยู่กับลูกชายนะคะสุดที่รักคนเดียวนะคะที่เป็นทายาทสืบสกุลนะคะน้องโนอานะคะครับสวัสดีครับพี่โนอานะครับภูริพัฒน์มหากนกครับเรียนอยู่ศิลปศาสตร์นะครับผมเรียนวิชาอาร์ตเนาะเรียนอยู่มอรังสิตนะครับผมปัจจุบันอยู่ปี4นะครับผมอายุ22ปีครับเหมือนตรงไหนอะปากกามาวงถ้าบอกเหมือนตรงไหนอะปากกามาวงไม่เหมือนตรงไหนอะมูเขาก็ยังไม่ได้เคยมาลิ้มลองนะในรถในวงการเนี้ยนะน้องยังไม่เคยได้เข้ามาสัมผัสงานในวงการเลยเพราะเขาคุยยังเวอร์ชินมากเรียนอย่างเดียวแต่ก็พี่ก็ถามเขาเนี่ยพอปีนี้เขา22แล้วเนี่ยพี่ก็ถามว่าเฮ้ยโนอาสนใจไหมถ้าเกิดว่าสมมุติว่าลองมาเฉียวในวงการดูไหมใช่ไหมกับงานละครละครอย่างเงี้ยคำถามคือเขาบอกว่าถ้าเป็นสไตล์แบบซีรีส์ซีรีส์อย่างนี้ก็สนใจที่จะถามเขากลับไปบอกว่าแต่ถ้าเป็นพวกซีรีส์วายอ่ะเขาบอกโอเคเลยใช่ไหมคุณแม่ได้พาลองไปแคสบ้างหรือยังคะยังไม่ลองยังไม่ได้เคยไปทางไหนเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โควิดด้วยใช่ป่ะจริงๆแล้วมันมีบอร์ดคาสต์นะคะมีบอร์ดแคสต์อ่ะคือถ้าถามไว้แล้วพอดีตอนนั้นน่ะน้องก็เรียนเข้ามหาลัยตอนปี1แล้วก็มาจังหวะพอปี2ก็ช่วงโควิดพอดีมีพี่หน่องนะพี่หน่องของบอร์ดแคสต์นะคะก็มีบอกว่าอยากให้น้องเข้าไปดูหน่อยเข้าไปลองเทสลองอะไรดูเนี่ยแล้วก็จังหวะมันตอนนั้นมันไม่เหมาะด้วยอ่ะหลายอย่างนะแล้วก็พอโควิดเราก็แยกย้ายกันก็เลยยังตอนนี้ยังเวอร์จิ้นมีแววอยู่เขาร้องเพลงแบบเขาฟังได้อยู่นะเขาแบบเสียงอ่ะแบบว่าแนวส่วนใหญ่จะหาแบบเล่นมากกว่าคล้ายใครไว้ก่อนดีกว่าที่ไหนฮะที่เพลงพิงอ่ะพิงอ่ะใครอ่ะเพลงพิงอ่ะอ๋อนุ่นจะมีน้ำเสียงไหมเขาจะมีน้ำเสียงคือเวลาเขาทำเนี้ยที่จะแอบฟังเขาไงที่มีแอบฟังเวลาเขามาที่บ้านเนี้ยก็จะเอากีตาร์ตัวเขาก็นั่งเกาของเขาเราก็จะแอบฟังที่ที่ว่าเฮ้ยลูกร้องอะไรวะน้องเล่นดนตรีอะไรคะอ๋อเล่นกีตาร์เล่นเปียโนเล่นทรัมเป็ตเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้ครับผมแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมครับปัญหาส่วนใหญ่ของแม่เลี้ยงเดี่ยวก็คืออาจจะแบบเครียดเรื่องของความใกล้ชิดกับลูกตรงๆเลยก็ได้พี่ก็ถามว่าในเรื่องสาวๆแม่ห่วงไหมใช่ไหมดาวน้อยใช่ใช่ต้องห่วงไหมมีสกีนไหมมีแบบว่าให้คนนั้นไอ้นอนไม่มีเนาะไม่มีนะแม่ให้เลือกด้วยตัวเองเลยบอกว่าอยากเจออะไรก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือให้เขาได้คือลองคบได้แต่เคยบอกเขาว่าขอไม่อยากว่าถ้าจะมีจริงจังระดับว่าถ้าถึงขนาดจะให้เขาแฟนขอให้อยู่เรียนแบบศึกษาในระดับมหาลัยก่อนเพราะว่าเมื่อคุณถึงในระดับมหาลัยเนี่ยคุณจะรู้จักต่อพอที่จะแยกแยะออกว่าคนนี้มาดีมาไม่ดีมายังไงพูดง่ายคือคุณแหลไม่แหลอะไรเงี้ยมันจะพอดูออกมันมีคนต่อคิวกันเลยคือมีคนรอกันแบบเครียดเสียงกันมากเลยบางคนนี้ไปคือเขาแม่คิดว่าเขาน่าจะมาสแตนบายแล้วแม่ก็พูดไปก็จริงๆเพราะว่ามันไม่ต่อยต่อมันไม่ขนาดนี้หรอกมันต่อกันติดเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยนะก็คืออย่างว่าแหละเขาก็อยู่มอเขาก็ค่อนข้างจะทำกิจกรรมเหมือนเนาะมันเด็กกิจกรรมเด็กกิจกรรมก็จะแบบมีสาวๆมีหนุ่มๆไหมปองเยอะไม่ใช่หมายถึงว่ามีน้อยแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือนวลเขาคนหน้าหวานนะจริงๆนี่เป็นเรื่องแบบเล่นๆนะขำๆนะคือตั้งแต่เขาเล็กๆเนี่ยเขาจะเป็นคนหน้าหวานมาตลอดแล้วก็พี่ก็ยังพูดกับเขาเลยว่าคือถ้าเขาโตขึ้นมาแล้วเขาจะเป็นพี่ก็ไม่ซีเรียสนะคือพี่รับได้นะไม่ต้องห่วงนะลูกคือถ้าลูกจะแบบว่าจะเป็นลูกไหน
คือถ้าไปแนวนั้นก็ได้นะพี่ก็จะส่งเสริมให้เหมือนน้องปอยไปเลยนี่บอกว่าจะแบบว่าคือหวานๆแล้วก็คือเทคฮอร์โมนใดๆไปเลยแล้วก็คือเป็นเพื่อนสาวกันไปเลยก็ได้คือก็บอกเขาว่าไม่ต้องซีเรียสขอให้คุณเป็นคนดีก็พอพี่แฮปปี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าคือการที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันอาจจะหนักนิดนึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นนะ1 2 3 4แต่พี่ว่าพี่มีลูกในวันที่พี่พร้อมอ่ะพี่มีเขาตอนที่พี่อายุ30ซึ่งณวันนั้นน่ะเราก็ถือว่าเราพร้อมระดับนึงที่สามารถดูแลใครคนหนึ่งได้โดยอย่างไม่ได้ลำบากใดๆ